สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์เมียน้อยใจกล้าโพสต์อวดผัวชาวบ้านแท็กทีมเพื่อนส่งข้อความเยาะเย้ยเมียหลวงการก้าวไก่ทำลายหรือทำให้ครอบครัวของผู้อื่นแตกแยกเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจขัดต่อศีลธรรมจารีตประเพณีอันดีงามซึ่งส่วนใหญ่คนประเภทนี้มักจะทำแบบลับๆเพราะหากถูกจับได้มันจะน่าขายหน้าและเจ็บปวดมากล่าสุดในโลกออนไลน์ของเวียดนามถึงกับตกตะลึงเมื่อพบว่าหญิงสาวรายหนึ่งจงใจทำลายชีวิตแต่งงานของคนอื่นแถมยังโพสต์อวดอย่างภาคภูมิใจว่ากำลังคบหาอยู่กับสามีของคนอื่นโดย Facebook แฟนเพจหนึ่งได้ออกมาโพสต์แฉหญิงสาวรายนี้ที่เธอมักจะโพสต์อวดสามีของคนอื่นไม่หยุดหย่อนบน Facebook และ TikTok ไม่เพียงแค่นั้นเธอยังอัปรูปตอนออกเดทบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเยาะเย้ยบ้านใหญ่และเธอยังชักชวนเพื่อนๆของเธอให้ส่งข้อความไปก่อกวนภรรยาหลวงอีกด้วยหลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนตกตะลึงกับการกระทำของหญิงสาวรายนี้และรู้สึกโกรธแทนเมียหลวงขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ